แบตช์วันนี้ก่อนนะครับเพราะว่าเป็นของผมที่ดีผลการแข่งขันที่เป็นตามที่พึงพอใจอยู่แล้วเปลี่ยนอะไรขึ้นครับ目標のゲームの内容どうしたんですか？なんか結果的には、うん、まあ期待するのは勝てると思ってますから、勝てなかったらどうですか？今日の。まあそうですね。まあ今日の試合2点先制しながらこういう結果になってしまったっていうのは本当に残念ですし、多くのファンの人たちが期待したと思うんですけども、申し訳ないなというふうに気持ちでいっぱいです。ก็ความรู้สึกของผมวันนี้นะว่าเรานำ 1-2 นะครับแล้วเรามาเสียประตูแล้วก็แพ้ในเกมนี้ก็ขอโทษแฟนบอลด้วยคนแล้วรู้สึกผิดหวังในเกมนี้ครับก็ขอโทษแฟนบอลที่มาชมมาเชียร์เรามากในเกมวันนี้ครับมา当然ね BU は力のあるチームなので2-0になっても安心して戦ったってことはないと思うんですけどもまあでも、ね逆転最後は逆転されてしまったっていうのは本当に、まあ、最後ねまあ僕自身のそのまあ選手に対して何かアプローチがもっと強くできたら、ね、もしかしたら引き上げで終わることもできたかもしれないので、まあ、そういう意味も含めて、まあ、僕自身もすごく反省しています。ก็ความรู้สึกก็ผิดหวังกับตัวเองด้วยครับก็รู้สึกว่าบางจังหวะเรามีอะไรต้องถ่ายทอดให้นักบอลได้มากกว่านี้นะครับแต่เราก็ประมาทกับทีมแบงคอกนี้ไม่ได้ครับแบงคอกได้เป็นทีมที่ดีทีมหนึ่งนะครับด้วยบางครั้งโค้ชก็มองว่าถ้าโค้ชสามารถถ่ายทอดอะไรที่มันให้มันได้มากกว่าที่คิดไว้ณตอนที่ระหว่างเกมอาจจะไม่มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ได้代表たち、まあ、戻った時に結構今日試合の中に見たら疲労が見えるのにでその、まあ、戦い方とか、まあ、全体的になんかちょっと見た通りちょっと試合いますのでそれはどうしたんですか？何か起こしたんですか？いや分からないです。こうここ皆さんさまとダイナプルでヘッドになった。今無敗はできなかったので、まあ、もちろん三冠は三冠を取るの目的でまた準備の試合に関してまた準備あるのでそれをこれからなんか下のプランと何か何で考えてるでしょうか？考えてるでしょうか？プランと先のことは。今おっしゃってくれたことを常に目標として考えながらやってたので、まあ、その三冠取るというのとその先の ACL というところをしっかり考えながら、ね、トレーニングも試合もしてきたので、まあ、それはもう変わらないずに、まあ、でも本当にそのね、無敗で優勝するということはやっぱりなかなかできないことなので、まあ、それを、ね、失ってしまったというショックは、まあ、ちょっと、まあ、僕自身も、まあ、選手自身も、まあ、それはもう会長も、あるんじゃないかなと思います。ก็โค้ชมองอันดับแรกก็คือเรื่องการเป็นแชมป์ได้พ่ายครับเราคาดหวังไว้แล้วแต่ไม่ใช่เรื่องง่ายนะทุกคนในทีมน่าเข้าใจนะครับรวมถึงประธานสโมสรตัวโค้ชเองครับส่วนเป้าหมายของเราเหมือนเดิมครับการที่จะเก็บ3ถ้วยในปีนี้แล้วก็การเตรียมทีมไปเอเชียเราก็ยังตั้งเป้าไว้เหมือนเดิมครับไม่มีการเปลี่ยนแปลงครับขออนุญาตสอบถามครับด้วยความเคารพครับข่าวเรื่องวิจิตรมาที่สนามสร้างความกดดันกับนักบอลในทีมまあその政治家さんが会長さんとちょっとトラブルあったんですか？その方みたいな、うん、それか彼がその試合来る予定だからそのチームに関しては関係ますか？なんか僕はそれを全くどういうことがあったのかっていうのはちょっと対峙じゃなきゃわからないところなんで、まあ、そこは全然僕はわかりません。申し訳ないです。コーチが没さまとだ、コーチが没、この台が没、ルートルな番はเกี่ยวกับที่ถามมานะครับโค้ชก็ไม่สามารถให้คำตอบได้กับเรื่องนี้นะครับว่าจริงๆมีผลกับทีมหรือเปล่าเพราะตัวโค้ชก็ไม่ได้มาให้ความสนใจเรื่องนี้แล้วถึงแฟนบอลสถานการณ์ครับวันนี้สถิติของสนามเรื่องทีมเยือน 3,000 กว่าคนบุรีรัมย์ครับบอกว่าเป็นสถิติเยอะมากเลยคนโอเคมากครับมาเที่ยวเอาเวเกมนั่นเองซัพพอร์ตจากสังคม応援しに来てもうスタッツに考えると3000人ぐらいですね。
で、そのサポーターたちの皆さんたちのメッセージがね、本当に、僕が見た感じですけども、BU のサポーターの皆さんより多く VLM のサポーターの人たちがやっぱり来てくれたので、本当に今回は申し訳ない気持ちでいっぱいです。でも、まだまだ終わってないので、これからも、応援し続けてほしいなと思います。ก็โค้ชก็เช็คแฟนบอลตั้งแต่ก่อนจะเตะอีรานนะครับก็ได้คุยกับผมเหมือนกันว่าแฟนบอลบุรีรัมย์มาเชียร์มากกว่าแฟนบอลทีมเจ้าบ้านด้วยซ้ำไปนะแต่ฟุตบอลยังไม่จบนะครับก็มีจากนี้ไปมีเกมต่อและมีสิ่งที่เราต้องคาดหวังหรือเราต้องตั้งเป้าไว้นะครับเราก็ยังทำต่อเนื่องให้ได้ก็ฝากแฟนบอลให้มาเชียร์แล้วมาชมเราเหมือนเดิมนะครับ